สวัสดีนีฮาวขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระเทาะเปิดจีนหรือตาไคจงกัวต้าเหมินนะคะวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสเข้ามาร่วมอยู่ในงานแถลงข่าวการเรียนการสอนภาษาจีนธุรกิจออนไลน์อัจฉริยะนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งและสมาคมนักเรียนเก่าจีนและครั้งนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้มาพบกับด็อกเตอร์กัญจนิตาสุชาวอินหรือเจ้าซิ่วเฟินป๋อซื่อเจ้าซิ่วเฟินป๋อซื่อเนี่ยสามารถมาอธิบายเกี่ยวกับโครงการนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะสวัสดีนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะสังเกตว่าพี่เบนวันนี้จะสวยเป็นพิเศษนะคะก็ปกติเราติดตามกระเทาะเปลือกจีนมาหลายรายการนะคะเราก็จะไม่เคยเห็นพี่เบนสวยขนาดนี้มาก่อนนะคะเพราะว่ามันมีงานพิเศษเนาะใช่ค่ะปากเราก็จะแดงกันเป็นพิเศษเข้าเรื่องนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยโครงการการเรียนการสอนภาษาจีนธุรกิจออนไลน์อัจฉริยะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดจากการขับเคลื่อนใน2ส่วนนะคะก็คือขับเคลื่อนจากสมาชิกของเราเองแล้วก็ในส่วนของภาคธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มผู้เรียนเนี่ยออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่อยู่ในส่วนของการศึกษาแล้วก็กลุ่มในส่วนของภาคธุรกิจแล้วก็กลุ่มในส่วนของสมาชิกและก็ประชาชนทั่วไปนะคะในส่วนของการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเนี่ยเราอยากจะทำให้เป็นทวิภาคีนะคะก็คือเป็นความร่วมมือกันเป็นความร่วมมือกันซึ่งทางสมาคมเนี่ยก็คงจะได้มีโอกาสเป็นรถโชว์แล้วก็เราอยากจะให้การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจริงๆในภาคการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับมัธยมปลายหรือว่าในส่วนของระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้มีโอกาสใช้เวลานอกเวลาในห้องเรียนเนี่ยให้เป็นประโยชน์เพราะว่าอันนี้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างนี้อยากจะรบกวนให้ดร.ด้วยอธิบายอีกนิดนึงว่าคำว่าธุรกิจออนไลน์อัจฉริยะเนี่ยมันมีความแตกต่างกับธุรกิจออนไลน์ทั่วๆไปยังไงคะก็จริงๆแล้วอันนี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจออนไลน์ทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเราต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์ที่เราจับมือด้วยเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญมากนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องการสอนภาษาจีนใช่ให้กับชาวต่างชาตินะคะซึ่งเท่ากับว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นการผนวกเอาการเรียนการสอนที่มีศักยภาพนะคะของทาง BLCU เองบวกเข้ากับเทคโนโลยีนะคะทำให้แพลตฟอร์มอันนี้เนี่ย เรียกว่ามีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่ เป็นที่ยอมรับอะค่ะเพราะว่าหลักสูตรออนไลน์ของ BLCU เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ เป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะคะแล้วก็เขาก็พัฒนามาเป็น10ปีนะคะคือเขาไม่ได้เพิ่งพัฒนาเขาพัฒนามาเป็น10ปีจนกระทั่งเรามั่นใจแน่นอนว่าหลักสูตรเนี่ยเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วที่เบนได้ทราบมาว่าเนี่ยหลักสูตรเนี้ยเหมือนกับต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นมาเฉพาะสำหรับคนไทยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างเมื่อครู่ที่ได้เล่าไปอะค่ะว่าเราจับกลุ่มในเรื่องของการศึกษาก็คือนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วจริงๆแล้วก็มีกลุ่มนักธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยเราก็วางแผนไว้ว่าเราก็อยากจะทำเป็นแบบทวิภาคีเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็อาจจะเข้าไปรถโชว์ให้กับสมาคมธุรกิจขอการค้าไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอการค้าไทยจีนเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับนักธุรกิจกลุ่มนี้นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะทราบว่ามีนักธุรกิจบางส่วนที่เขาไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือว่าเคยเรียนก็ยังเคยเรียนไม่ได้มากนะใช่ค่ะก็จริงๆเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนมาก่อนอ๋อไม่ต้องรู้ภาษาจีนมาก่อนด้วยไม่ต้องค่ะเพราะว่าทาง BLCU เนี่ยเขาก็จะมีการประเมินความรู้ภาษาจีนของผู้เรียนในเบื้องต้นนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนเนี่ยเขาก็จะปูพื้นฐานให้นะคะปูพื้นฐานให้แต่ว่าพื้นฐานในการปูเนี่ยเนื้อหาการเรียนการสอนทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหมดเลยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเรียนภาษาจีนแล้วอยากจะเรียนธุรกิจภาษาจีนสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีโอกาสหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ถ้าผู้ชมทุกท่านหรือเพื่อนๆได้สนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถติดต่อกลับมาได้ที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามเหล่านี้อยู่ด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจเจียน